สบายดีทุกคนห้องจากรูปฮาฮามื้อนี้มา6กะแขกรับเชิญเฮาก็คือเบาฮับทวีสัยต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการรูมอินไลฟ์มื้อนี้สิพาเขาไปไสมื้อนี้มื้อนี้เจ้าค่ะบ่ฮัดน้อแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวที่วัดบาดโอกาสหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในนามของวัดพระเจ้าใหญ่องค์ตึกวัดนี้เนาะบ่ได้ตั้งอยู่ที่ในเมืองโค้งเขาต้องเดินทางไปประมาณ10กิโลว้าวแม่แล้วมื้อนี้เดี๋ยวให้เจ้าภาพเขาไปเด้อเป็นคนขับรถสอดเขาไปได้ได้ว่าเป็นยังโอเคพอดีแหละได้ไปทั้งไปเที่ยวทั้งเฮ็ดบุญเนาะโอเคก็เลยที่สามารถสิข้ามแล้วไปๆซั่นไปไปเปลี่ยนเสื้อทั้งวันได้เจ้าเปลี่ยนบางอย่างนี่มันเลยมันเดือดเนาะเอาขี่รถจักรมันก็คือขี่รถใหญ่พี่มันต้องเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนของแม่เดี๋ยวมาซื้อน้ำซื้อน้ำไปเนาะว่าไปบาดเลยค่ะต่อเอาน้ำไปเขียนเป็นน้ำแฟกหน่อยแน่ตอนนี้เขาก็มาซื้อเสื้อเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีโควิดคือเก่าแล้วเขาจะใส่รังเดียวกันไว้กันไว้ว่าให้คนเขาไปเพราะว่ากันไว้เนาะเฮาก็ social distancing ติห่างๆกันไว้รักษาระยะห่างว่าซั่นเพราะว่าส่วนที่ลาวเนาะเขาจะยังใส่เป็นคันเรื่องขาปากเนาะแม่นเขาก็ยังให้ใส่ขาปากอยู่ดังนั้นห้ามพอเด็ดขาดบ่ว่าสิเกิดยังขึ้นใส่แม่นบ่โอเคตอนนี้ก็คือแล้วเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนเดินทางต่อเลยไปเรากำลังสีมาทาบักได้นี่แวะซื้อระวางทางเนาะได้มากล้วยแน่ก็ลงไปบักเขาคือสีมาหอดเลยแหละไม่ได้มีบักไม่ได้ไม่ได้ไปให้หนุ่มบริลงมาบ้างคนนะฮะเออนั่นเองเราบริลงมาบ้างฮะฮะไปน้องจะเป็นทาบักนั่นตัวนี้ท่านยี่ขุนเป็นขัวเบื่อขุนเป็นขัวถามว่าหนามบลายน่ะก็สิได้ถามขัวแต่ตอนนี้หนามลายก็เลยได้ขี่บักฝนนี่ก็ได้เล็ดเยอะป่ะเส้นขนาดก็สีบ่หอดท่านกับปะปนเปื้อนตอนนี้เขามาหอดเพื่อนทำเมกี้จะคนไปใส่แหละเล็ดเยอะป่ะจะไปใส่นะคนไทยหูขาต้มไฮเบิ้งเดี๋ยวมันจะมากินขาต้มวันนี้คุณเชียวนี้มีขาต้มไหมเดี๋ยวมาเส้นขาต้มกันเพื่อนมาเลยเด้อไปไปเมกี้บ่อยู่ป่ะแม่เมกี้บ่อยู่เนาะอุ้ยนี่เด้นี่ขาต้มนี่ที่คุณบอกว่ามากินมากินเออมีขนมโมกกับขาต้มซึ่งวันนี้เจ้าของเฮือนกาสุนัตมาอันกับบ่อยู่อยู่แต่เจ้าของเฮือนก็คืออีเมเนาะเฮาแม่ใจยังนี่แม่ใจนี่เจ้าเลี้ยงเนาะบ่มีศีลติเนาะตัวนี้แม่นก็จะเป็นแจ้ผ่าเนาะตัวนี้เนาะเป็นมะพร้าวเขาเอิ้นว่าขนมมกเนาะมะพร้าวนี่แล้วตัวนี้แม่นมะเขือเขียวอู้มันเคยมะเขือเขียวเนาะเสียบใจหวานมากมันบอกหวานแฮะรสนี่หวานมากเลยรสใจยังเหรอเหลืองเขียวเหลือง
เป็นยังตรงเหมือนโตเกียวทั้งนั้นที่มันเป็นสีเหลืองต้องบอกเข้าใจมาเด้อมาเด้อจบแต่มันตั้มเอาได้นี่ปกติตั้มเอาแมวเอาเผาตั้มมาตั้มเนาะปกติเขาใส่ขึ้นทางทางบ้านเฮาหั่นเขาจะเอาแป้งฝุ่นเออสมโพว่ากําลังได้ยินอีแม่เว้าวังจักมือก่อนนี่ว่าขนมมกตะกี้หั่นเขาจะตั้มเขาเอาหั่นนะเออนี่ถ้าเกิดมาเห็นของจริงนี่เด้อครับของเนาะเดี๋ยวสิชิมให้เบิ่งเด้อแจ๊กแป้งหอมหอมมาเด้อมาเชื่อมกันอีกครับเที่ยววัดของห้องเชือนี่ก็แม่นหนึ่งมาเลยแม่นการเฮียนหูวิถีชีวิตของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำสะโดนสองมาการได้มากราบไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวของท่านเองอีกอย่างหนึ่งเลยเนาะอันนี้คือความลับที่หลายๆคนบ่ทันได้ฮู้ก็คือการมาบาบุญแต่ว่าการบาบุญนี่จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อและพระเจ้าใหญ่องค์ตื่นนี่มีชื่อเสียงหลายเรื่องของการบาบุญหรือว่าชาวบ้านจะเอิ้นว่าผาเสียง3แม่นได้มาเบิ่งห้องห้อยทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่วัดแห่งนี้บ่ว่าจะเป็นปฏิสถานพระเจ้าใหญ่องค์ตื่อที่มีอายุหลายสัวคนแต่พระเจ้าใหญ่องค์ตื่อรอด้วยปลาทรายเพชรสูง 4.53 เมตรหน้ากว้าง 2.53 เมตรและเป็นศิลปะสมัยล้านสามแม่นเด็กแรกมื้อนี้มาเที่ยวอิ่มบุญอิ่มใจมื้อนี้แม่นบ่ว่าสินะเลยมาเที่ยวตอนแป้งหน่อยนิดหน่อยบ่ได้เป็นแนวนี้เลยบรรยากาศคนละแบบเลยเดี๋ยวนี้เขาจะพัฒนาใหม่เนาะแม่นแม่นเขาสร้างขึ้นเป็นชิ้นกับบ่ได้งามแบบนี้เดี๋ยวเขามีการตกแต่งสีอย่างนี้แม่นคือว่าสิได้มีบัดโอกาสเนาะเป็นพระจันทร์แห่งสื่อที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาซึ่งก็จะเสริมส่วนร้ายเนาะในเขตบ้านก็ไกลทิ้งเขียงนะก็จะมักมาบามาบนเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์หลายเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองแม่นกับสิเทียบวิเวียงกับวัดที่เมืองเนาะแม่นคู่กันกับนครหลวงเวียงจันทน์อยุธสวรรค์กับถ่ายอีหังถ่ายเนี่ยถัดโพนมอไปสันว่าสถานการณ์ปกติเนาะบ้านเมืองบ่ได้มีโควิดจังซี่หรือว่ามีพยานระบาดแบบนี้เขาจะจัดงานบุญเดือน3จัดใหญ่ได้มีการแห่ต้นเพิงมีการแห่ขันหมากเบ้งบักงามคนก็หลายอีกคือบางตอนปี2019เนาะเขาจะจัดใหญ่มีครูบา14วัดมาโหมกันมาอยู่นี่ยังบ่คือคนก็หลายอีกแถมบรรยากาศวัดนี่ก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่แคมเซ่ที่อยู่แคมเซ่เลยสังเกตว่าเพิ่นมักปลูกต้นก็บ่มองหลายเนาะแม่นบ่เป็นโฮมเย็นเลยได้มาเบิ่งพระธาตุภูสาง2ธาตุที่มีความพิเศษก็คือสร้างด้วยดินเผาดินเหนียวที่มีความเก่าแก่และลึกลับดังนั้นไปมามื้อโค้งนี่เนาะก็คือสิเป็นแบบคันว่ามาเที่ยวตามเฮาก็1มาแม่นเที่ยวแบบบูชาสถานว่าอาหาร2คือการได้อิ่มบุญอิ่มใจบุญเนาะแล้วก็3เด้3แม่นและบรรยากาศบรรยากาศการเดินทางของเนาะเที่ยวในขี่เรือขี่เรือครับถามทางอีกเนาะก็ม่วนมื้อนี้ถือว่าม่วนสุดๆก็ตอนได้ทําบุญแล้วก็ตอนขี่เรือนี่แหละลุ้นดีขี่เรือมาฝนห่ําอุ๊ยก็ถึกอยู่คลิปนี้ต้องจบเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คอมเมนต์มาร่วมกันได้และสุดท้ายก็ขอเชิญชวนทุกคนที่ได้มาเที่ยวเมืองคงสะโดนถ้าใครได้มาเมืองคงสะโดนก็อย่าลืมมาแวะวัดบัดโอกาสใหญ่มากราบไหว้มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั่นแหละไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายขอบใจหลายๆ